สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นPick Up Cardกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้นะคะใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้นะคะมีตัวเลือกให้เลือก3ตัวเลือกนะคะวันนี้ตัวเลือกของเอฟลงทุนมากเลยนะเอฟอลังการมากเลยวันนี้ตัวเลือกแรกต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะตัวเลือกที่2ต้นแพรหยกต้นแพรหยกกล้องมืดมากเลยตัวเลือกที่3เกล็ดทับทิมต้นเกล็ดทับทิม1 1ช้อนเงินช้อนทองเป็นใบสีเขียวๆนี่นะคะ2ตรงกลางเป็นแพรหยกนะคะนี่ตัวฟูๆ3เป็นเกล็ดทับทิมต้นออกสีแดงๆหน่อยนะคะกับปิ๊กอากาศหัวข้อใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้นะคะให้เวลาเพื่อนๆเลือก5วินาทีนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองนี้นะคะใบสวยมากเลยเนาะใบแบบเหลื่อมๆเหลื่อมๆเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาหรือ The Wheel of the Year นะคะมาเปิดไพ่ทาโร่ให้ก่อนเลยนะคะใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้ใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้คะขวัญของใจก็คือเข้ามาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตนะคะเข้ามาเป็นขวัญใจเราเข้ามาเป็นคนที่มอบความสุขความสบายใจให้กับเราใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้คะเดอะมูนถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงและเข้ามาในชีวิตนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ใจดีนะดวงจันทร์เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่งดงามเป็นคนที่ออกดูเหมือนจะเป็นคนลึกลับแต่ไม่ลึกลับนะคะเป็นคนที่เหมือนจะเข้าถึงได้ยากแต่ก็อ่อนโยนเขาเป็นคนอ่อนโยนมากๆเลยเป็นคนที่จะทำให้เพื่อนๆที่เป็นผู้ชายแบบหลงไหลเลยล่ะค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงก็จะได้เจอคนที่หลงรักชาวกองที่1ช้อนเงินช้อนทองจนหมดใจหลงไหลหลงเสน่ห์มีความปรารถนาในตัวตนรู้สึกเหมือนชาวกองที่1เป็นนางในฝันนะคะมาดูต่อเพราะว่าเดอะมูนสำหรับนี้งดงามจริงๆนะงดงามมากๆเลยนะคะเดอะมูนอะไรอีกคะสามเหรียญดูสีขึ้นมาสอดคล้องกันไหมนางในฝันของฉันถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นผู้ชายเพื่อนๆจะได้มีคนที่ถูกใจราวกับนางในฝันเป็นคนที่ดูโดดเด่นราวกับเกินเอื้อมแต่ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตและเป็นขวัญของหัวใจให้สามารถมีกำลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้นะคะสามเหรียญดูสีนางในฝันถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงก็คือจะได้พบคนที่เขาดูแลเอาใจใส่ปรารถนาดีทำทุกอย่างให้ด้วยความเสน่หานะคะสามเหรียญถ้าอ่านตามไพ่ต้นตำรับออริจินอลเลยก็คือจะเป็นคนที่ได้พบกันที่เหมือนกับคนในที่ทำงานเดียวกันก็ได้นะคะคนที่เคยร่วมงานกันอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นเจ้านายอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับเรื่องของงานนะคะสามเหรียญหรืออาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักกันมาก่อนอะไรอีกคะห้าเหรียญห้าเหรียญ
Temperance เขาจะเข้ามาเยียวยาความรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าความรู้สึกแบบง้อยเหงาที่เคยมาในอดีตทั้งหมดเลยไพ่ Temperance เป็นไพ่ของการเยียวยาเยียวยาทำให้จิตใจของชาวกองที่หนึ่งนั้นสมดุลขึ้นสมดุลรู้สึกเป็นสุขในหัวใจมากยิ่งขึ้นรู้สึกเหมือนความโชคร้ายทั้งปวงที่เคยประสบพบเจอในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ทุกอย่างที่เคยประสบพบเจอมาทั้งหมดเขาจะเยียวยาให้ทั้งหมดเลยเขาจะทำทุกอย่างเพื่อชดเชยความรู้สึกเศร้าโศกภายในจิตใจของชาวกองที่หนึ่งได้นะคะคนนี้จะมาเป็นผู้เยียวยาดวงใจที่เคยระทมทุกข์ในอดีตนะคะอะไรอีกคะสามถ้วยเขาจะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายมากๆและเป็นคนที่ชอบสร้างความสุขเป็นคนที่ชอบสร้างบรรยากาศชอบสร้างความบันเทิงให้บางทีค่อนข้างจะเป็นคนเหมือนว่าจะเป็นคนแบบคีปลุกเป็นคนเหมือนเป็นคนลึกลับแต่ที่จริงอาจจะติ้งตองก็ได้นะคะดูห่างๆเหมือนว่าจะเป็นคนที่เข้าถึงยากและดูจะไม่มีอารมณ์ร่วมกับผู้คนดูจะเหินห่างดูจะตีตัวออกห่างดูจะเอาใจยากแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นคนที่เอาใจง่ายมากๆ3ถ้วยเป็นคนที่มีความสุขง่ายมากๆและเป็นคนที่เข้าไปได้ทุกหมู่ทุกกลุ่มมีความสุขได้กับทุกที่ที่ตัวเองอยู่รวมกระทั่งมาเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆในระยะเวลาอันใกล้นี้ที่เขากำลังจะเข้ามาเขาจะเป็นฝ่ายพาชาวกองที่หนึ่งนั้นมีความสุขสนุกสนานได้อย่างง่ายดายพาเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งนั้นมองเห็นความเบิกบานในชีวิตที่อยู่รอบข้างนะคะอะไรก็ดูสนุกไปหมดเลยเมื่ออยู่กับเธอหรือเขาคนนี้นะคะแต่ถ้วยและอาจจะเป็นคนที่อาจจะสลับกันอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชาวกองที่หนึ่งเคยจากเขาไปเคยหันหลังให้เขาหรืออาจจะเป็นคนที่เคยหันหลังเดินจากชาวกองที่หนึ่งไปห่างไกลออกไปแปะถ้วยชัดเจนมากเลยนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตเขาจะกลับเข้ามาในชีวิต5ดาบเหมือนว่าเขาผ่านสงครามชีวิตของตัวเองมาก่อนหน้านี้เหมือนว่าเขาเจอกับอุปสรรคใหญ่ๆในชีวิตมาก่อนหน้านี้7เหรียญเด็กถือเหรียญขออีกใบหนึ่งนะคะสุดท้ายThe Wheel of Fortune พรหมลิขิตการจากไกลในอดีตอาจจะมีเหตุผลของมันมีเหตุผลของพรหมลิขิตเพราะว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เขามีเคราะห์ใหญ่นะคะมีเคราะห์ใหญ่เขาต้องจากไปรับเคราะห์ในชีวิตของตัวเองจากไปรับเคราะห์ในชีวิตของตัวเองเพราะว่าชาวกองที่หนึ่งอาจจะไม่มีวิบากกรรมร่วมของเขาในเคราะห์ใหญ่ในครั้งนี้โชคชะตาจึงต้องแยกกันแยกให้เขาไปรับเรื่องราวชดใช้เรื่องราวในชีวิตทั้งหมดทั้งปวงให้เขาปลดภาระวิบากกรรมในชีวิตของตัวเองไปเพื่อที่จะได้หวนกลับมาในเวลาที่พร้อมที่จะได้ดูแลชาวกองที่หนึ่งสักทีนะคะ
ใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจอาจจะเป็นคนในอดีตที่แยกจากไปนะคะจะกลับมาเริ่มใหม่จะกลับมาเริ่มใหม่แต่ไพ่ออกมาบอกว่าดูเหมือนว่าชาวกองที่1และเขาจะรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้ว7เหรียญเด็กถือเหรียญเรียนรู้กันมานานรู้จักกันทั้งหมดแล้วว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนนั้นเป็นยังไงนะคะดูจะเป็นคนที่คุ้นเคยดูจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนอื่นไกลนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาผ่านไพ่ออราเคิลบ้างดีกว่านะคะเอฟมีไพ่ออราเคิลให้4สำรับวันนี้เอาสำรับละ1ใบSpirit of Animal จะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่1บ้างคะ Squirrel Spirit Believe in yourself เชื่อในชีวิตเชื่อมั่นในคุณค่าเชื่อในตัวของตัวเองเชื่อในคุณค่าของตัวเองแล้วยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรบ้างคะบาลานซ์สมดุลความสมดุลวิสเปอร์ออฟเลิฟจะบอกอะไรบ้างconsider your foundation วางรากฐานสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของคุณโอ้นี่เป็นคำบอกเล่าจากเขานะคะที่เอฟถามไพ่ว่าความรู้สึกของเขาคืออะไรเดี๋ยวเอฟจะเปิดทั้งหมดแล้วเราจะอ่านทีเดียวนะคะแล้วโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรบ้างคะcalling in your soulmateร้องขออธิษฐานต่อคู่แท้ร้องขออธิษฐานต่อเนื้อคู่คนคนนี้เขาเชื่อว่าเพื่อนๆชาวกองที่1เป็นคู่แท้ของเขา เขาคิดเขามั่นใจว่าเพื่อนๆชาวกองที่1เป็นคู่แท้ของเขานี่คือความรู้สึกของไพ่ของเขาที่เอฟถามไพ่ในตอนแรกว่าความรู้สึกของเขาที่ส่งมาจะเป็นอย่างไรจิตวิญญาณของกระรอกน้อยบอกเอาไว้ว่าเขาฝากกระรอกน้อยมาบอกคุณว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองคุณค่าของคุณไม่เคยน้อยเลยในหัวใจของเขาในความรู้สึกของเขานั้นคุณมีคุณค่าอยู่เสมอคุณเป็นคนที่เขาคิดด้วยซ้ำว่าสูงค่าแบบสูงค่าเกินกว่าเขาจะเอื้อมคว้านะคะดมูลเป็นอย่างนั้นแหละเป็นไพ่ใบแรกที่บ่งบอกความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณดมูลแล้วก็3เหรียญคุณเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาเรื่อยมาและคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อดวงใจของเขาเสมอความรู้สึกของเขาส่งมาบอกและเขาบอกว่าณเวลานี้เขากำลังวางรากฐานให้กับชีวิตของคุณอยู่บาลานซ์เขากำลังทำทุกอย่างให้คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณเขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่เหมาะสมบาลานซ์เขายังไม่คู่ควรเขายังไม่เหมาะสมเขาขอโอกาสสร้างตัวเอง consider your foundation เพื่อรากฐานที่มั่นคงในอนาคตของคุณเพื่อให้คุณอยู่กับเขาแบบที่เขาจะสามารถภาคภูมิใจได้นะคะทีนี้ calling in your soulmate ก็คือเขาฝากมาบอกว่าเขาอธิษฐานร้องขอให้คุณมีความสุขอยู่เสมอเลยเขาไม่เคยมีวันไหนไม่เคยมีวันไหนที่เขาไม่อธิษฐานถึงคุณนะคะเมื่อเขาไปเจอแบบสิ่งที่น่าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเขาไปทำความดีอะไรทุกอย่างที่เขาได้ทำไปเขาจะอธิษฐานร้องขอให้คุณแบบมีความสุขในชีวิตของคุณน่ะนะคะนี่แหละคือสิ่งที่
เขาคิดถ้าคุณและเขายังไม่เคยเจอกันถ้าคุณและเขายังไม่เคยเจอกันเขาก็อาจจะเป็นคนที่ต้องผ่านมรสุมชีวิตก่อนที่จะมาเจอคุณต้องผ่านเรื่องราวหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องผ่านมรสุมชีวิตก่อนที่ได้มาเจอเขาแต่คุณและเขานั้นเป็นคู่แท้ที่อธิษฐานร้องขอเพื่อให้ได้มาเจอกันทั้งสองฝ่ายเป็นคู่แท้ที่อธิษฐานร้องขอให้ได้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเท่านี้นะคะช้อนเงินช้อนทองปลูกแล้วรวยหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่2แพรหยกนะคะน้องแพรหยกสวยเนาะกับคำถามปิ๊กอากาที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้นะคะเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่นางเงือก Little Mermaid นะคะมาดูกันเลยใครกันนะจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้8 ดาบสเตรนท์ก็เป็นไพ่หมายเลข8หมายเลข8 8 of swords 8ดาบก็เป็นไพ่ของหมายเลข8ดาวหมายเลข8คือดาวราหูอาจจะเป็นคนชาวราศีกุมก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้คนนี้ถ้าอ่านตามไพ่ที่ออกมาเขาเป็นคนที่มีอุปสรรคในชีวิตเยอะแต่เป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆเลยสเตรนนี่เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ทรงพลังเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกจมทุกข์จนหมดแรงนะมันเป็นยังไงเขาไม่เคยมีความรู้สึกซึมเศร้าหงอยเขาอาจจะมีความหงอยแต่ไม่ใช่หงอยในเชิงว่าฉันจะทิ้งทุกอย่างและไม่ทำอะไรเลยเขาไม่น่าจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเขาน่าจะมีความรู้สึกแบบว่าถ้ามีปัญหาเขาจะทำต่อให้ใจของเขามันไม่ได้มีความสุขเขาก็จะมีความเขาเรียกอะไรนะคนที่มีวิริยะมีฉันทะอะไรมากๆนะคะคนที่รู้หน้าที่ตัวเองและต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแม้ว่าใจจะไม่ได้เบิกบานก็ตามคนคนนี้เป็นคนที่กล้าหาญแข็งแกร่งนะคะอะไรอีกคะTwo of Cups แล้วก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนเพื่อนชาวกองที่สองมากๆ Two of Cups เป็นคนรักที่แสนดีเขาจะเป็นคนที่รักอย่างหมดใจนะคะเป็นคนที่รักชาวกองที่สองอยู่ก่อนแล้วก้าวไม่เท้าคนคนนี้มีความขี้หึงขี้หวงอยู่ด้วยนะคะขี้หึงขี้หวงอยากปกป้องอยากดูแลอยากทำทุกอย่างเพื่อป้องกันทุกคนไม่ให้เข้าหาชาวกองที่สองและเอฟรู้สึกว่าชาวแพรหยกนะชาวกองที่สองนี่8ดาบใบแรกณเวลานี้ณจุดนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกกลัวก็ได้8ดาบเขาอาจจะมีความรู้สึกกลัวว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของชาวกองที่สองแล้วก็แบบฉกชาวกองที่2ไปอย่างนั้นนะคะฉกไปจากเขากลัวว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตชาวกองที่2เขาเหมือนกับรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสเตรนท์เขาต้องทำอะไรเขาต้องกล้าหาญและทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการป้องกันความรักนี้ไม่ให้กลายเป็นอื่นไปนะคะไม่ให้กลายเป็นอื่นไปก้าวไม่เท้าคือการวางแนวป้องกัน
วางกำแพงป้องกันความรักสองถ้วยเขาขี้หึงขี้หวงอะไรอีกคะชาริออตมาทั้ง7มาทั้ง8เลยเสาราหูเขาว่ากันว่าดาวเสากับดาวราหูคือดาวคู่มิตรใหญ่คู่มิตรใหญ่สุดเลยคือคนที่เป็นคู่บารมีถ้าดวงชะตาของใครที่มีดาวคู่ครองสัมพันธ์กับดาวคู่มิตรใหญ่ที่เป็น7กับ8นี้จะรักกันเนิ่นนานจะรักกันเรื่อยไปห่างกันมากมายขนาดไหนอุปสรรคแผ่นฟ้ามาขวางกั้นไม่อาจขวางกั้นใจฉันจากเธออย่างนั้นเลยห่างกันไปนานเท่าไหร่ก็ยังรักระยะเวลาและระยะทางไม่อาจทำลายความรู้สึกรักที่มีอยู่ภายในใจนะคะคนคนนี้ถ้าเขามาพบเจอกับเพื่อนๆชาวกองที่2แพรหยกนี้หรือถ้ายังไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเขาเขากำลังจะเข้ามาในอนาคตเพื่อนๆจะได้รับรู้คำว่ารักแท้เหนือเวลาเหนือระยะทางเหนือการเวลาและเหนือระยะทางนั้นมันเป็นยังไงนะคะ Two of Cups ที่บอกขึ้นมานี่ก็คือเนื้อคู่แล้วล่ะค่ะนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นขวัญของใจในอนาคตอันใกล้ของเพื่อนๆชาวแพรหยกชาวกองที่2มีโอกาสว่าจะเป็นเนื้อคู่และเนื้อคู่นั้นขี้หวงโอ้ทาวเวอร์คนนี้นะคะมีเรื่องราวมากมายในชีวิตที่ต้องผ่านมาทาวเวอร์ชีวิตของเขาอาจจะต้องเจอเรื่องล่มสลายมาหลายอย่างทั้งในเรื่องการเงินในเรื่องความมั่นคงของชีวิตแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเคยอาจจะเคยผ่านพบความไม่สำเร็จหลายๆอย่างนั้นมาแล้วแต่ว่าตอนที่มาพบเจอกับชาวกองที่2แพรหยกนี้มันจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงความสุขสมหวังความเจริญรุ่งเรืองความประสบความสำเร็จในชีวิตความเบิกบานใจจะเป็นราวกับหลังมือและหน้ามือดำและขาวทุกๆอย่างที่เป็นความสุขใจนั้นในชีวิตของเขานั้นจะเกิดขึ้นตอนที่ได้อยู่กับเพื่อนๆชาวกองที่2 1คาถาการกำเนิดใหม่การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง10ถ้วยความสุขทั้งปวงบนโลกใบนี้ความเบิกบานใจทั้งปวงความสุขสมหวังในเรื่องชีวิตคู่ชีวิตรักการเติมเต็มดวงใจของตัวเองเขาจะได้ตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆชาวกองที่2และเข้ามาเป็นขวัญของใจเพื่อนๆชาวกองที่2แต่เอฟเมื่อเอฟดูแล้วเอฟคิดว่าคนที่เป็นขวัญของใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอฟคิดว่าชาวแพรหยกนี้เป็นขวัญของใจเขามากกว่าเขาเป็นขวัญของใจคุณนะคะขออีก2ใบสุดท้ายแล้วจะเปิดไพ่ออราเคิลให้นะคะนี่ไงล่ะสมบัติอันล้ำค่าของขวัญสุดพิเศษที่ให้เขาหลังจากที่เขาเจอเรื่องหลายๆอย่างที่ผิดหวังในชีวิตของตัวเองเพื่อนๆชาวกองที่2นั้นเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเขาหรือสลับกันก็ได้บางทีชาวกองที่2เองอาจจะเจอเรื่องราวที่ล้มเหลวมาหลายๆอย่างในชีวิตแต่เขาคนนี้เมื่อเข้ามาจะเป็นแสงสว่างอันสุขใสของขวัญชิ้นใหญ่จากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเป็นคนรักที่เป็นบุพเพสันนิวาสกันด้วยนะคะอีก1ใบแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆ
อีก1ใบอู้จัดเม้นนั่นไงล่ะคู่แท้ที่รอคอยดวงใจที่ฉันรอคอยได้มาถึงแล้วไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ความรู้สึกของคนที่ไม่เคยได้เจอสิ่งดีๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขขนาดนี้น่ะเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าช่างคุ้มค่าและโชคดีที่ฉันผ่านเรื่องราวอันทุกข์ระทมในอดีตเพื่อให้ฉันได้มาพบเจอกับเธอณเวลานี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นคุ้มค่าเหลือเกินแล้วคุ้มค่าเหลือเกินแล้วที่ฉันได้มาเจอเธอนะคะจัดมิ้นมาดูไพ่ออราเคิลเริ่มต้นที่ Spirit of Animal มาถามความรู้สึกของเขากันนะคะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรอยากจะฝากมาถึงชาวแพรหยกบ้างไหมคะDragonfly Spirit Trust Transcends Illusion ความจริงนั้นอยู่เหนือภาพลวงตาหมายเลข22เอ้าเอฟเอาแค่เอฟต้องเอาแค่อันเดียวยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรมิราเคิลปาฏิหารเดี๋ยวเปิดให้หมดแล้วค่อยอ่านทีเดียวนะคะวิสเปอร์ออฟเลิฟจะบอกอะไรบ้างอาร์คฟอร์เฮลร้องขอความช่วยเหลือRomantic Angel จะบอกอะไร Keep an open mind เปิดใจให้กว้างเอฟคิดว่าแยกออกเป็น2ทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกนี้ก็ได้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับเพื่อนๆน่ะเขารู้สึกว่าตอนที่มาถึงตัวของชาวกองที่2สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตย้อนอดีตไปทั้งหมดก่อนที่จะได้มาพบเจอกับชาวกองที่2แพรหยกนี้เขารู้สึกว่าทุกอย่างนั้นเป็นภาพลวงตาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเคราะห์ร้ายเรื่องราวทุกร้ายกาจใดๆก็ตามในชีวิตของเขาที่เขาผ่านมาทั้งหมดนั้นไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเรื่องภาพลวงตาเท่านั้นเขารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นไกลแสนไกลออกไปเขารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแบบเลือนรางความเจ็บปวดนั้นหายไปทั้งหมดเมื่อได้พบเจอเมื่อได้อยู่ใกล้เมื่อได้มาถึงตัวชาวกองที่2นะคะหายไปราวกับปาฏิหาริย์ความจริงอยู่เหนือภาพลวงตาทุกสิ่งที่เคยทุกข์ใจในอดีตมันลายหายไปราวกับเขาไม่เคยได้พบเจอมาก่อนเมื่อเขามาพบกับปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตชาวกองที่2เป็นเสมือนปาฏิหาริย์ในชีวิตของเขานะคะและเขารู้สึกว่า
เขาเข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะเป็นคนที่กล้าหาญเขาอยากจะเป็นคนที่มั่นคงเขาอยากจะเป็นคนที่แข็งแรงและแข็งแกร่งที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนชาวกองที่2ได้ทุกอย่างที่ชาวกองที่2ร้องขอที่เพื่อนๆร้องขอนะคะเขาอยากสนับสนุนทุกอย่างที่เพื่อนๆร้องขอเขาอยากทำให้ได้ทุกอย่างและเขาอยากให้เพื่อนๆชาวกองที่2เปิดหัวใจให้เขาที Keep an open mind เปิดหัวใจให้เขาทีเขาอยากจะทำทุกอย่างเพื่ออยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนให้กำลังใจคอยช่วยเหลือคอยทำอะไรก็ได้ที่จะได้อยู่เคียงข้างเพื่อนๆชาวกองที่2เขาทำได้ทุกสิ่งเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกเบิกบานใจเขารู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นมีความหมายเหลือเกินมีความหมายเหลือเกินถ้าจะได้เป็นสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนเพื่อตอบแทนความสุขที่เขาได้รับจากเพื่อนๆชาวกองที่2ในอนาคตนะคะ2ถ้วย10ถ้วยสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะเพื่อนๆชาวกองที่2นะช่วงนี้มันก็เป็นอย่างนี้เนาะความรักคู่รักนะคะมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แหละมันไม่มีใครที่ว่าไม่มีนิยายรักมาตั้งแต่แรกจะกำลังจะหมายถึงว่าอะไรมันแทบไม่มีใครที่จะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักร้ายๆนะคะเอฟว่าไพ่มันก็เลยออกมาอย่างนี้นะคะมันก็เลยออกมาอย่างนี้แหละบางทีคนรักที่ดีการเป็นคนรักที่ดีอาจจะได้มาอาจจะสามารถเป็นได้หลังจากที่เรานั้นไปผ่านเรื่องร้ายๆมาก่อนไปเรียนรู้มาก่อนแล้วจึงค่อยได้มีโอกาสอยู่กับคู่แท้ในภายหลังนะคะไม่งั้นถ้าต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้เติบโตและฝึกฝนจิตใจก่อนที่จะได้อยู่ใกล้กันเอฟคิดว่าน่าจะมีการตีกันยับตีกันยับมันเป็นอย่างนั้นแหละมฤตยูจึงมะเร็งที่ลัคนาเมษอยู่7ปีแล้วยังไม่ยอมย้ายออกสักทีอามาทับนะคะมาทับลัคนาเมษและเล็งไปที่ราศีตุลที่เป็นเรือนแห่งคู่ครองของโลกเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่ครองในเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องราวที่ผันผวนเข้ามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่แน่นอนนะคะจบแล้วสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เจ้านี้นะคะเพื่อนๆชาวกองที่2เขามองว่าคุณเป็นของขวัญที่เข้ามาทำให้ที่เข้ามาทำให้โลกในอดีตที่แสนระทมทุกข์ของเขานั้นดูเป็นสิ่งเล็กๆและเลือนรางราวกับไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยหรือไพ่อาจจะอ่านสลับกันก็ได้ว่าเขาคนนี้เข้ามาแล้วจะทำให้ความทุกข์ระทมในอดีตของชาวกองที่2ของเพื่อนๆชาวกองที่2นั้นมันดูเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะความสุขมันเต็มเปี่ยมจนทำให้ลืมความทุกข์ในอดีตไปทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเกล็ดทับทิมนะคะต้นสีแดงนี้นะคะเกล็ดทับทิมกับคำถามปิกอากาศที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้นะคะใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้นะคะเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่ดวงดาวแห่งกาแล็กซีนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยใครจะเข้ามาเป็นขวัญของใจในเวลาอันใกล้นี้คะเฮอร์มิตเขาดูเป็นคนที่ชอบสันโดษนะคะสันโดษ
โอ้อัศวินถือไม้เท้าแต่อัศวินถือไม้เท้าก็ไม่ใช่คนสันโดษเท่าไหร่นะอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันก็ได้นะคะเพราะว่าเฮอร์มิตก็เป็นไพ่ประจำราศีกันThe Wheel of the Year กงล้อแห่งโชคชะตาดาวพฤหัสบดีราชาถือถ้วยคนคนนี้เหมือนเขาเลื่อนระดับจิตวิญญาณอะไรสักอย่างคนที่จะเข้ามานะคะภายนอกเขาดูเป็นคนที่วัยรุ่นแบบวัยรุ่นไม่ได้แบบไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณอะไรหรอกก็แค่ทำงานอยู่ในช่วงวัยทำงานด้วยนะคะไม่ได้อายุมากมายอะไรเท่าไหร่ภายนอกของเขาดูจะเป็นคนเช่นนั้นภายนอกของเขาดูจะเป็นคนแบบใช้ชีวิตธรรมดาเป็นปกติธรรมดาดูเป็นคนดูเป็นคนทันสมัยดูเป็นคนตามโลกตามเหตุการณ์ตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรอย่างนี้ก็อยู่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าจิตใจของเขาจริงๆแล้วนะคะเป็นเฮอร์มิตนี่คือไพ่ของฤาษีคือไพ่ของนักพรตคือไพ่ของผู้บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญเพียรในใจของเขาลึกๆมีของ เขาเป็นคนที่ซ่อนตัวจริงเอาไว้ข้างในและไม่ค่อยเปิดเผยเป็นคนที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแต่เขาไม่ค่อยเปิดเผยหรอกค่ะบางทีเขาอาจจะเปิดเผยถ้ามีคนที่เป็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันนะคะและจะบอกให้เลยว่าคนคนนี้ดาวพฤหัสบดีส่งมาดาวโชคใหญ่ดาวโชคดีส่งมาละนะคะราชาถือถ้วยผู้รักคุณอย่างหมดใจคนที่ถ้าเขาได้เจอกับคุณน่ะเขาจะดูแลคุณทุกอย่างเขาจะมอบความรักให้คุณเขาจะมอบความอบอุ่นให้คุณเขาจะห่วงใยคุณและยกให้คุณเป็นทุกๆอย่างที่สำคัญในชีวิตของเขาคุณจะกลายเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของเขา The Wheel of Fortune ออกมาบอกว่าเนื้อคู่ที่พรหมลิขิตหมุนวนมาให้ได้เจอกันอะไรอีกคะที่จะบอกตัวตนของเขาเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำหรือธาตุไฟก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกหรือว่าเมษสิงห์ธนูนะคะอันที่จริงแล้วเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้แต่ให้เขามีลักษณะนิสัยแบบนี้8เหรียญเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่ขยันทำงานขยันหาเงินขยันคิดเรื่องทำธุรกิจสร้างธุรกิจนะคะเป็นคนที่ชอบหาเงินแต่ไม่ค่อยชอบใช้เงินหามาเอาไว้ดูแลคนอื่นแต่ก็กับตัวเองไม่ได้ใช้เท่าไหร่อะไรอีกคะโอ้ไฮพริเทสแล้วก็3เหรียญเขาเป็นคนที่มีถ้าไฮพริเทสแล้วก็เฮอร์มิตขึ้นมานี่เป็นคนที่มีพลังจิตไม่รู้เขารู้ตัวเองหรือเปล่าพลังจิตการสื่อสารเอฟคิดว่าเพื่อนๆและเขานี่จะมีความเชื่อมโยงทางจิตใจต่อกันนะคะมีความเชื่อมโยงทางจิตใจที่สื่อสารกันได้3เหรียญดูสิดูไพ่ที่ออกมานะคะ8เหรียญคนคนนี้ทำอะไรอยู่ก็ตามส่งสื่อสารส่งกระแสจิตมาที่นี่ให้คนนี้รับรู้ให้คนนี้รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งวันนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่านะวันนี้เธอเหนื่อยหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆชาวกองที่3เกล็ดทับทิมเหนื่อยนี่เ
ขาจะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันแม้ว่าปกติแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันมันจะไม่ได้สร้างความเหนื่อยมันอาจจะไม่เคยสร้างความเหนื่อยให้เขามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าในฝั่งของชาวกองที่3รู้สึกหดหู่ใจลงไปเขาจะรู้สึกว่าวันนี้ทำไมเขาเหนื่อยจังเลยทำไมวันนี้เขาซึมจังเลยวันนี้เขาไม่ alert เลยไม่เบิกบานเลยนะคะและเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าดวงใจอีกครึ่งหนึ่งของเขาที่อยู่ตรงนู้นรู้สึกหดหู่ให้ป่านตามไพ่นะคะเพราะว่าอันนี้คือไพ่ของคนมีเซนส์และอาจจะไม่ได้มีเซนส์ไปซักกับทุกอย่างบนโลกใบนี้อาจจะมีเซนส์อยู่แค่เนื้อคู่ของตัวเองอยู่กับเนื้อคู่ของตัวเองคุณทั้งสองเชื่อมต่อความรู้สึกกันได้ถ้าวันไหนที่เพื่อนๆชาวกองที่3นะคะถ้าวันไหนที่เพื่อนๆชาวกองที่3เบิกบานใจมีความสุขในหัวใจมีความปลื้มปิติในอะไรสักอย่างเขาก็จะตื่นเช้ามาด้วยความแบบสดชื่นเลยนะสดชื่นเลยนะทั้งที่เมื่อคืนเขาอาจจะหม่นหมองอยู่นะคะแต่ว่าพลังงานเหมือนจะช่วยเหลือกันคนคนนั้นแหละจะเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูอีกซิอะไรอีกคะที่จะระบุความเป็นตัวตนของเขา3ถ้วยสเตรนเข้ามาแล้วทำให้เพื่อนๆชาวกองที่3มีความสุขมากๆหรือเมื่ออยู่ด้วยกันมันมีแต่ความสุขมันมีแต่อะไรที่ต้องดีใจมันมีแต่อะไรที่ต้องน่าเฉลิมฉลองนะคะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ใจมันพองฟูไปซะทั้งหมดเลยมันมีความปลื้มปิติเมื่อพลังงาน2ดวงนี้อยู่ด้วยกันความปลื้มปิติมันขึ้นมามันพุ่งออกมาแบบห้ามไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนพลังงานมันยินดีปรีดาที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะสเตรนเห็นไหมมันมีความยินดีปรีดาที่ได้อยู่ด้วยกันความทรงจำอาจจะไม่มีแต่จิตวิญญาณนั้นมีความแบบจำได้หมายรู้ว่าจิตวิญญาณดวงนี้ที่เคยที่ได้อยู่ใกล้ๆกับชั้นนี้เราเคยรักกันมานานนมเหลือเกินเมื่ออยู่ใกล้คลื่นกระแสแห่งจิตคลื่นกระแสแห่งพลังงานที่อยู่ใกล้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ข้างบนผู้หญิงคนนี้ไหมคลื่นกระแสแห่งจิตที่เชื่อมโยงกันตอนที่อยู่ชิดใกล้กันแบบมันสปาร์กแปลกๆมันไม่เหมือนไฟช็อตอะไรหรอกค่ะแต่มันจะเป็นความแบบเปล่งประกายชื่นมื่นรู้สึกแบบเย็นระรื่นในจิตอย่างนั้นนะคะนี่แหละแอบอ่านให้เท่านี้นะคะเพื่อนๆเรามาดูไพ่ออราเคิลกันดีกว่าทีนี้คนๆนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆชาวกองที่3นะเขาดูแลดีนะคะเขาดูแลดีเขารักด้วยเขาเป็นฝ่ายรักชาวกองที่3มากมายเลยนะคะมาดูกันที่ Spirit of Animal นะคะมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรใจเขาอยากจะบอกอะไรความรู้สึกของเขาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่3บ้างCamellia Spirit act as if ทำเสมือนว่าเป็นจริงก็คล้ายๆแต่แรงดึงดูดระหว่างกันกฎแห่งแรงดึงดูดตอนที่เธอมีความสุขและเบิกบานใจอยู่ตรงนู้นตอนที่ดวงวิญญาณของเธอมีความสุขและเบิกบานใจอยู่ตรงนู้นฉันเสมือนว่าได้สุขไปด้วยกันกับเธอฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันนั้นเบิกบานราวกับว่าฉันได้อยู่เคียงข้างเธออยู่ตรงนั้นและรับรู้เอาความรู้สึกเบิกบานไปร่วมกันกับเธอนะคะ
เอฟคิดว่านี่แหละสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงแข็งแกร่งคนที่จะมาเป็นขวัญของใจคุณก็เป็นขวัญของหัวใจเขาด้วยเช่นกันยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรป้าพาร์ทไลท์นั่นไงล่ะอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณและรวมไปถึงคนจากอดีตชาติเป็นคู่แท้จากอดีตชาติพาร์ทไลท์Whisper of Love มีอะไรจะบอกเพื่อนๆชาวกองที่3บ้างคะDemonstrate Love อันนี้เอฟต้องแปลเพื่อนๆเอฟขอแปลก่อนนะคะมาแล้วค่ะ Demonstrate Love แปลว่าแสดงให้เห็นถึงความรักเอฟขออีกใบหนึ่งและอ่านทีเดียวนะคะ Romantic Angel อยากจะบอกอะไรYou deserve love คุณคู่ควรกับความรักเขาจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆชาวกองที่3แล้วก็แสดงทุกอย่างแสดงออกถึงความรักดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างสร้างความสุขทั้งหมดทั้งปวงขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆชาวกองที่3เขาจะทำเช่นนั้นเขาเกิดมาเพื่อทำเช่นนั้นเขามีหน้าที่ที่จะทำเช่นนั้นและเขามีความสุขแสนที่จะมีความสุขและเบิกบานใจเมื่อได้อยู่ชิดใกล้เมื่อไปที่ไหนก็มีเพื่อนๆชาวกองที่3เคียงข้างเขาจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเพื่อนๆชาวกองที่3ตลอดไปเพราะว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่แสนน่ารักต่อดวงใจของเขา You deserve love คุณคู่ควรกับความรัก You are lovable เพราะว่าคุณน่ารักสอนรักนี้ยิงไปปักอกเขาไว้แล้วปักอกมั่นไม่สามารถที่จะทอดถอนออกไปได้เลยความรักนี้ปักเอาไว้เนิ่นนานมาแล้วถอนออกไม่ได้เลยถอนออกวิธีการถอนก็คือวิธีการถอนพิษรักวิธีการถอนใจรักออกไปก็คือเพื่อนๆชาวกองที่3จะต้องเป็นคนแบบใจร้ายแบบร้ายๆทำอะไรที่ไม่น่ารักต่อเขาทำอะไรที่ไม่ดีต่อเขาแต่เผอิญว่าเพื่อนๆชาวกองที่3ไม่เคยทำอะไรเช่นนั้นทุกๆชาติที่พบเจอกันทุกๆครั้งที่ได้ประสบพบหน้ามันจะมีแต่ความดีงามเพิ่มพูนขึ้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะไม่รักชาวกองที่3ได้เลยเมื่อพบเจอเขาจะไม่รักไม่ได้เลยทำยังไงก็ไม่อาจเฉยเมยได้ทำอย่างไรก็ไม่อาจเย็นชาได้และไพ่เฮอร์มิตที่ขึ้นมาเป็นใบแรกนี้ก็อาจจะแปลว่าคู่แท้ที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีงามมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์จะตามหาคุณชาวกองที่3นะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า